กิลป๊อกกี้มาชมเรื่องเล่ากับสาวซอมบี้กันต่อวันนี้เราเชิญลิปตามาครับคุณคัตโตะกับคุณแทนกำลังสนุกเชียวผมไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาจีบเป็นยังไงแต่ก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเขายังไม่ได้ใช้มากใช่ไหมฮะการที่เราจีบผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนใช้วิธีอัดเทปคือแต่ก่อนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าคัสเซ็ตเทปเรารู้จักกันแล้วใครใช้แล้วใครรู้จักการอัดเทปแต่ก่อนเนี่ยเราต้องกรอล้างได้ล้างได้นะครับกรอปุ๊บแล้วก็เพลงทุกเพลงที่ถูกอัดไปเนี่ยเราต้องฟังคือเราต้องฟังแต่ละเพลงแต่ละเพลงแล้วก็หน้าเนี่ยมันจะมี A B ใช่ไหมฮะเราก็ต้องมากะเอาหน้าหนึ่งมี30นาที30นาทีแล้วก็ต้องมากะว่าแต่ละเพลงนี่กี่นาทีกี่นาทีก็คืออัดเพลงไว้ให้สาวๆครับเหมือนแบบแต่ก่อนเพลง UHT หรืออะไรเงี้ยทานอยู่ไม่มีแบบโน้ตเนิร์ดอะไรส่งไปด้วยเหรอคะแต่ก่อนจะเขียนแล้วก็พูดไม่ค่อยเก่งอะไรก็จะใช้เพลงเป็นสื่อมากกว่าผู้ชายแบบขี้อายใช่ครับแต่ก่อนจีบผู้หญิงไงบ้างอัดคาสเซ็ตก็มีแต่ว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยรุ่นผมเนี่ยจะใช้แพ็กลิงก์ฮะอะไรคือแพ็กลิงก์นี่คือเหมือนเป็นเครื่องที่ส่งเมสเซจได้อย่างเดียวสมัยก่อนคือเพจเหรอคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะส่งข้อความได้อย่างเดียววิธีการที่เราจะต้องส่งข้อความไปหาเขาเนี่ยเราไม่สามารถพิมพ์เองได้นะใช่เราต้องโทรไปบอกเขาเลยเออรู้ได้ไงเนี่ยคนแค่แต่ละคนมาก็พูดอย่างนี้แหละแต่ต้องโทรไปบอกเขาก่อนนะใช่แล้วก็โทรไปบอกเขาว่าฝากให้จอยอะครับบอกว่าตั้งใจเรียนนะแล้วนึกออกไหมคือคอนเทนเตอร์ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันเลยเราก็แบบค่ะตั้งใจเรียนด้วยนะคะแต่เราอินมากไงเราบอกเขาว่าคอนเทนเตอร์แล้วก็เดือนนี้กลับบ้านเร็วๆนะเดี๋ยวโทรหาแล้วคอนเทนเตอร์ค่ะมีอะไรอีกไหมคะคือเจ๋งมากอะมันลงมากแล้วก็ส่งข้อความกันไปก็น่ารักมากสมัยก่อนแต่อย่างโรงเรียนผมนี่จะมีก็เรียกโรงเรียนชื่อว่ากุหลาบวิทยาจะติดกับโรงเรียนชื่อว่ากุหลาบวัฒนาซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแยกหญิงกับชายสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะจีบผู้หญิงเนี่ยเราก็จะต้องปีนต้นไม้ไปต้นนึงเพื่อปีนไปดูคนเล่นวอลเลย์บอลส่องก่อนเล่นกับว่าคนไหนก็จะไปดูก่อนว่าวิเดี๋ยวเย็นนี้เราจะแบบซื้อน้ำมะพร้าวให้เขาอะไรอย่างเงี้ยว่าอร่อยมากไงน้ำมะพร้าวพี่อย่างโรงเรียนร้านนี้อร่อยมากเป็นเย็นน่ะเหมือนทุกคนต้องไปกินร้านนี้แย่งกันกินแล้วไปจองให้เขาก่อนไงเขาจะแบบรู้สึกดีใจมากฉันได้กินน้ำมะพร้าวเราเล่นหมดเลยแล้วเราได้กินน้ำมะพร้าวด้วยอะไรเงี้ยแบบดูดีมากถ้าแบบมีคนซื้อน้ำมะพร้าวให้เท่นะให้ไอโฟนเนี่ยไม่เท่เท่านะตอนนั้นให้น้ำมะพร้าวเท่กว่าสมัยก่อนเพื่อนพี่เนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยซึ่งอยู่โรงเรียนนี้แหละก็ไปจีบผู้หญิงครับก็เขาเป็นแบบนักวอลเลย์วันสุดท้ายที่ไปบอกเขาเพื่อให้เขารู้ว่าเราชอบเขาสักทีอย่างเป็นทางการก็มันก็เลยแบบเลือกสถานที่ว่าตรงนี้แหละก่อนจะขึ้นสะพานกลับบ้านเนี่ยให้เขาตัดสินใจไปเลยก็เลยไปกระโดดขวางตรงสะพานเราชอบแจนมานานแล้วทำท่านี้ด้วยเหรอพี่ใช่กางแขนเลยแล้วเพื่อนเพื่อนก็ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามสะพานอ่ะยืนดูยืนลุ้นไงเราชอบแจนมานานแล้วแจนจะไม่ชอบเราก็ได้ถ้าแจนไม่ชอบเราขอให้แจนขึ้นสะพานนี้แล้วเดินจากเราไปเลยโอ้ยจริงเหรอเฮ้ยแบบเราแบบหนังเนี่ยดีมากแจนถามในใจชื่ออะไรอ่ะแจนไม่รู้จักหรอกนึกออกไหมช้ำเองนึกออกไหมคือแจนไม่รู้จักแจนก็แบบโอเคค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนละกันแล้วแจนก็เดินข้ามสะพานนั้นไปแล้วเราก็เดินไปเกือบไปขวางมันอย่าเพิ่งกลับบ้านเลยนะเดี๋ยวพาไปปอบก่อนหนักแล้วก็มีเรื่องแบบนี้อันนี้เลยตอนมัธยมอ่ะคืออย่างโรงเรียนมีเนี่ยก็หญิงล้วนคือถ้านานๆจะแบบว่าเจอโรงเรียนผู้ชายสักทีเนี่ยนะคะโรงเรียนเนี่ยก็คือจะจัดกิจกรรมแล้วคือให้โรงเรียนนอกเนี่ยเข้ามาชวนทุกคนต้องสวยมีครั้งนึงคือเราก็แต่งชุดไทยเลยนะแต่งชุดไทยเดี๋ยวขอแก้ไขความเข้าใจก่อนเด็กผู้ชายไม่ได้ชอบชุดไทยนะไม่ควรพี่แทนสบายโคตรเสียงเลยก็มันงานโรงเรียนไงเป็นงานโรงเรียนงานโรงเรียนเป็นงานโรงเรียนไม่กินข้าวไม่ว่าคือเราก็แต่งชุดไทยไงคือเราก็มั่นใจว่าเราแต่งตัวอย่างอื่นคือถ้าเขาใส่ชุดนักเรียนเขาเคยเห็นแล้วลองแบบเห็นในบ้านอื่นบ้างแต่งชุดไทยแล้วก็ยืนอยู่ตรงซุ้มเล่นเกมครับแล้วก็จะมีแบบหนุ่มๆมาเล่นเกมอะไรอย่างงี้ใส่ดาว5บาทค่ะเออถูกต้องค่ะพี่เราก็แบบจะแบบมาปิ๊งปังอะไรกันตอนนั้นแหละเออแล้วก็จะมีเขียนโน้ตแล้วก็ได้เบอร์ว่าแล้วแบบก็รู้จักแค่วันนั้นแล้วก็หายไปอ้าวเฮ้ยอร่อยดีมากช่วยหัวใจวันนึงก็อีกทีปีหน้าค่อยไปเจอกันเลยนี่เป็นวันที่แบบว่าผู้ชายก็ตื่นเต้นนะกลับมาด้านนี้เนี่ยอย่างเราตอนจะมีเขาเรียกงานแบบเปิดโรงเรียนใช่ไหมอย่างของสตรีวิทย์ก็จะมีเปิดโรงเรียน
เราก็จะแบบไปกันแต่ละคนก็จะต้องแบบเตรียมตัวกันเต็มที่เลยไม่ได้นี่แบบไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำนี่จะยืนเรียงรายกันนะสิ่งที่คิดว่าเท่สุดคือการเอาน้ำรูปผมอ๋อเซ็ตว่ะเออคือกลับไปดูตัวเองหรือว่าแบบน้องๆในยุคนั้นก็แบบน้ำรูปผมมันเท่ตรงไหนมันแล้วเราจำได้ไว้ก่อนทุกคนผมจะเล็กๆอ่ะเจอพ่ออย่างเงี้ยต้องมีเส้นๆเลยพี่คือผมน้อยมากแต่แบบพยายามจะเซ็ตน้อยน้อยมากผมน้อยแต่ว่าเซ็ตเหมือนใช่เซ็ตนานมากแล้วก็ล้างน้ำด้วยน้ำเปล่านะแต่ล้างแบบเบาๆล้างเบาเดี๋ยวหน้าช้ำเบาแหมเรื่องสนุกสนุกจากพี่คัตโตะและพี่แทนยังไม่หมดแค่นี้นะครับแต่ว่าไปติดตามต่ออาทิตย์หน้าก็แล้วกันเนาะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเราก็มีกิฟต์เซตนะคะจากกุลิกกปักกี้ค่ะรสช็อกโกแลตแล้วก็รสสตรอเบอรี่นะคะมามอบให้กับพี่คัตโตะแล้วก็พี่แทนเลยค่ะเหมาะสำหรับมัธยมเปรี้ยวอมหวานขอขอบคุณพี่คัตโตะและพี่แทนมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ